ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทบอริยสัจสี่ว่าทุกข์แล้วเหตุแห่งทุกข์แล้วพี่ก็พูดเรื่องทุกข์เยอะวันนี้แต่สรุปแล้วเนี่ยมันมีสุขนะครับพี่ไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวมันยังมีสุขทีนี้ไอ้คนที่มีสุขไม่ความว่าคนนั้นถ้าใครนึกถึงสุขตลอดเวลาก็มีหนทางที่จะเข้าพระนิพพานใช่ไหมครับมันต้องติดคำว่าสุขมันพาให้เราติดมันติดความสุขจะติดอะไรก็ตามติดของหยาบติดของละเอียดหรือว่าติดของปราณีตมันก็คือติดในสิ่งนั้นว่าเป็นสุขแต่ในอารมณ์พระอรหันต์หรือคนที่อยากตัดแม้สิวินาทีเดียวกับการมีขันห้าเนี่ยก็ไม่อยากจะทรงอยู่เลยมันอย่างนี้มันคนละอารมณ์กันไอ้ติดความสุขสุขในการที่เราได้มีโอกาสอะไรว่าแสดงธรรมมีโอกาสได้ให้ทําเป็นทานโอกาสที่เราได้ให้ทานให้คนอื่นเป็นสาธารณประโยชน์โอกาสที่เราได้เจริญสมณะธรรมชิ้นนั้นชิ้นนี้โอกาสที่เราได้สงเคราะห์คนได้สร้างวิหารทานทํานู่นทํานี่ทํานั่นเยอะแยะมันเป็นความสุขที่มันมีผลต่อใจของคนที่เขาชอบแล้วก็พึงพอใจว่าสิ่งนี้เป็นสุขถูกมั้ยหมอมันไม่ใช่ของพระอรหันต์ก็ชอบเหมือนกันนะอย่างเงี้ยพระอรหันต์ไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ใช่ไม่ชอบชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีไม่มีทั้งสองอารมณ์อ๋อแล้วท่านยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็มีสุขไม่ทุกข์เหมือนกันมันต้องมีหมอเพราะว่าคนที่ไม่ติดสุขเลยคือพระอรหันต์แต่ยังไม่ถึงพระอรหันต์ติดสุขทุกคนจำจะสุขอะไรสุขจากเรื่องอะไรสุขในฌานสมาบัติสุขจากการที่เราพุ่งในกุศลบุญผลบุญความดีที่ได้มามันยังมีความสุขในคนอื่นเขาว่ามันของว่ามันปราณีตดีแล้วว่าเรามีความสุขจากชื่นชมเราได้ทํานั่นไว้เราจะทํานี่ไว้มันชื่นใจอิ่มใจมีความสุขก็อยากทําอีกทําอีกทําอีกใช่มั้ยล่ะอันนี้มันก็ติดสุขติดสุขอย่างนี้มันไม่มีในนักบวชแค่นักบวชเขาก็ไม่ได้สนใจความสุขอย่างนี้เขาสนใจความสุขในฌานสมาบัติความสุขจากการไม่มีกามคุณเข้ามาเกี่ยวข้องความสุขไม่มีปฏิฆะเข้ามาเกี่ยวข้องถูกมั้ยหมอมันมีความสุขจากการเจริญพรหมวิหาร4มันเป็นความสุขของเขาอย่างนั้นแต่ว่าความสุขในการเจริญพรหมวิหาร4คือมันอยู่ในอารมณ์ของฌานก็ทรงฌานในพรหมวิหาร4เป็นขั้นขั้นขั้นไปจนพรหมวิหาร4มันอยู่ขั้นละเอียดก็อยู่พรหมชั้นละเอียดนั่นแหละมีกำลังจิตที่สูงขึ้นอย่างนั้นจนถึงขั้นมีพรหมวิหาร4ละเอียดปั๊บก็เข้าสู่วิปัสสนาญาณละเอียดก็เป็นพรหมชั้นที่ละเอียดขึ้นไปในวิปัสสนาญาณคือเป็นพระอริยะจนไปถึงนู่นพรหมชั้นที่16ในการถึงอรหัตตมรรคแล้วเป็นอย่างนั้นนั้นเวลาทุกคนได้ทำกันอย่างเนี้ยไอ้คำว่าติดสุขในยามเนี้ยเธอมีกันทุกคนเนี่ยไม่มีมันเป็นไปไม่ได้มันมีอยู่แล้วมองแต่ถ้าในพระอรหันต์ท่านจะใช้คำว่าไม่มีได้เลยเพราะว่าแต่วินาทีเดียวท่านก็ไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่มันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในความจิตกายแยกจากกันเด็ดขาดไม่ยุ่งจะว่าแยกจากกันเด็ดขาดไม่ยุ่งมันไปเห็นตรงนี้ซะมากกว่ามันไร้สาระการมีร่างกายไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์จากการมีร่างกายไม่เห็นความสุขใดๆจากการอาศัยร่างกายไม่เห็นอะไรที่มันว่าดีในโลกมนุษย์ว่ามันเป็นประโยชน์จากการที่เกิดไม่มีเลยนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีความปรารถนาอะไรก็เรียกว่าอยู่อย่างคนปราศจากความหวังคือไม่ได้หวังที่จะอยู่ไปเพื่อทำไอ้นั่นอยู่เพื่อทำไอ้นี่เพื่อปรารถนาให้สิ่งนั้นมีสิ่งนั้นถ้ามันยังไม่ตายก็คือทำได้เมตตาทำได้กรุณาทำเพื่อเห็นว่าคนมันจะได้พึงได้อาศัยอานิสงส์อย่างเห็นหลวงพ่อทำไหมล่ะหลวงพ่อทำท่านต้องการให้อานิสงส์มันเกิดกับคนที่ตามท่านมาท่านไม่ได้ทำเพราะต้องการให้วัดมันสวยงามใหญ่โตแล้วว่าดูดีโดยคนอื่นก็มานั่งหลงชื่นชมยินดีมีในอารมณ์หลวงพ่อสักนิดไหมล่ะไม่มีท่านทำเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไปดูที่ท่านก่อสร้างเถอะเงินบาทเงินสตางค์ของเธอเนี่ยจะไม่มีคำว่าสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์แม้กระทั่งหญ้าฉันยังไม่ปลูกเลยอ่ะมันขึ้นเองไม่เสียมันปลูกแต่หญ้าที่ปลูกนะมันต้องตัดมันต้องรดน้ำมันต้องมีคนดูแลเสียค่านู่นค่านี่ค่านั่นก็ตอนก่อนที่หน้าวิหารสมัยแรกๆหลวงพ่อก็จะปลูกต้นไม้มีสนามหญ้ามีอะไรชุ่มชื้นพระเจ้าบอกแกอยากมีไปแต่ข้าจะทำถนน เอาสิ
ก็เงินของเขาเอามาทิ้งมาฟ้างแบบนี้ไม่เงินของเราที่ไหนถูกไหมหมอเงินของพวกเธอทั้งนั้นเธอเอาเงินให้เขาไปทำอะไรไปบำรุงบำเรอความอยากของเขาจะทำให้หมูมันสวยมันเด่นมันเด่นมันนู่นมันนี่มันนั่นสมัยนี้นะมันเกือบทุกที่อ่ะที่จะมีคติคิดแบบหลวงพ่อเนี่ยมันหายากมากที่จะทำเพื่ออานิสงส์ของคนนะไม่ได้ทำเพื่อต้องการในสถานที่มันเป็นของสวยสดงดงามเป็นที่ชื่นตาชื่นใจใครมาโอ้ยงามโอ้ยสวยโอ้ยดีโอ้ยหน้าตามันเบิกบานผ่องไปหมดเวลาเขาชมเขาติไม่ได้เขาติหน้าเขียวหน้าดำหน้าแดงอย่างเงี้ยแต่ถ้าหลวงพ่อเนี่ยเงินบาทเงินสตางค์ของเธอเนี่ยมันคือผลที่เธอจะได้วิมานหลังงามๆได้ไอ้นั่นได้ไอ้นี่ได้ไอ้นู่นใช่ไหมล่ะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยพ่อจะทำงั้นนั่นลูกนะทำงั้นลูกทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะลูกจะได้มีวิมานหลังสวยๆงามๆท่านพรณนาตลอดจะทำถนนหนทางนิดหนทางหน่อยก็เบื้องแผ่นเดียวเนี่ยเธอได้วิมานเรียบร้อยสวยสดงดงามสว่างอารมณ์เธอแหละนี่คือพระอรหันต์พระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีพูดเรื่องอื่นอาจจะทำให้เธอนั้นเกิดสิ่งที่เป็นมงคลแล้วเป็นบุญของเธอท่านก็ต้องการให้พวกเธอได้อานิสงส์ไม่ได้ทำเพื่อท่านต้องการอะไรแต่การที่ชีวิตมันยังไม่ดับมันยังไม่ใช่เวลาที่ควรดับแล้วท่านมาอยู่ในฐานะที่ต้องคอยอะไรเป็นหนี้ต่อกันก็แล้วมันมีบุญมีบาปมันเคยเกื้อกูลกันมาก็เคยให้ความช่วยเหลืออย่างพ่อเนี้ยลูกหลานท่านก็ให้ความช่วยเหลือหลวงพ่อมามากต่อมากแล้วท่านจะทิ้งเขาไปโดยไม่ตอบแทนคุณของเขายังไงล่ะถึงเวลาท่านได้ดีได้ดีแล้วอ่ะท่านจบกิจแล้วเนี่ยหรือว่าท่านได้ดีแล้วถูกไหมล่ะมีความสุขบริบูรณ์ของท่านแล้วท่านจะไปเลยหรือท่านคงไปไม่ได้ท่านก็ต้องรอคนเหล่านี้ต้องทำให้เขาต้องให้เขามีอานิสงส์ก็ต้องค่อยทำให้เขามีโอกาสอ่ะไปนิพพานได้อย่างน้อยก็ไปสวรรค์หรือว่าอย่างน้อยคุณก็มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่ตกนรกเอาแค่นี้ท่านก็ได้ตอบแทนคุณของพวกคุณแล้วอ่ะหลวงพ่อจริงนะท่านไม่ต้องมานั่งห่วงเธอจะไปได้ไม่ได้เพราะว่าท่านทำเต็มที่ที่ท่านสามารถให้กับทุกคนที่เคยมีคุณต่อท่านแล้วให้ทุกอย่างที่ท่านมีสมบัติที่ท่านได้มาไม่ว่าเป็นเรื่องความรู้ที่ท่านรู้มาเรื่องสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมาวิชาการทั้งหลายที่ท่านมีท่านให้หมดนะทั้งนี้ก็ให้หมดสิ่งที่จะนำพาให้พวกเธอเนี่ยได้เกาะบุญเกาะกุศลมีความดีมีความอิ่มใจในผลของทานท่านก็ให้หมดอย่างน้อยเธอก็มีวิมานบนสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าอย่างสบายท่านเนี่ยสร้างพระหลวงพ่อบอกสร้างพระองค์ผสมมีอานิสงส์ยังไงบอกบัญชีเธอเปลี่ยนหมดเป็นบัญชีทองเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องโมทนาเวลาเธอสร้างพระองค์ผสมเรียกองค์ผสมเห็นไหมล่ะแล้วมีใครที่เป็นครูบาอาจารย์ให้เราได้อย่างนี้เธอคือท่านให้โอกาสเราอย่างน้อยเธอไม่มีสิทธิ์ตกนรกบัญชีเธอบัญชีทองเธอตกนรกได้ยังไงตกไม่ได้อ่ะเขาให้เธอตกไม่ได้เพราะเธอนี่มีบุญหนักบุญเธอหล่อหลอมพระพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์แรกได้ศรัทธานะไม่ใช่หล่อเป็นที่เขาจะหล่อแบบเอาหน้าเอาตาไม่ใช่อย่างนั้นหล่อด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็หล่อหลอมไปบาทสตางค์เธอทำไปเธอนิดหน่อยไม่จำเป็นต้องยากมากไม่ต้องมีมากเลยน้องนะเอาให้มีศรัทธาแท้เคารพพระจริงกันแล้วกันเธอรอท่านองค์ปฐมลงเนี่ยเธอบัญชีปุ๊บในสำนักพญายมเป็นบัญชีทองเลยเธอไม่ตกนรกแน่เลยแค่นี้ท่านก็พอใจบาปสตังของเธอก็มีอานิสงส์มากก็หลวงพ่อไปทำอย่างนั้นให้เราสร้างพระให้เราแล้วสร้างพระองค์ปฐมด้วยอย่างเงี้ยทำโน่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะครูบาอาจารย์เราอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใครไม่รักท่านก็เรื่องของเขาไม่รักเอ้าเราจะพูดไงเราหมอเรารักของเรานะเราก็รักของเราอย่างนั้นว่าเราหนทางของเราจึงไม่เหมือนคนอื่นเขาท่านจึงแนะนำเฉพาะคนอื่นเราไปทำแบบนี้เขาก็ทำไม่ได้เขาไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้ขี้เกียจตื่นนอนในแหมก่อนหลับจะไปนิพพานได้แต่เรามั่นใจว่าคิดแค่นี้กูไปได้ใครว่าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเจอกันกันแล้วกัน เราท้าพิสูจน์ได้
ก็ถามเรื่องใหม่ฮะเนี่ยที่เราเห็นกันพวกสัตว์เดรัจฉานอะไรที่พ่อบอกมันหิวมันอยากนอนแล้วมันทะเลาะกันก็คือจิตก็เป็นคนมาก่อนทั้งนั้นอะอะไรทำนองเนี่ยหรือบางทีนกเนี่ยคืนเข้ามาพ่อคุยจอกจักจักจักทำนองเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อมาเขาแตกคือพอตีสี่เนี่ยแสดงเขาเคยเป็นมนุษย์ฟังธรรมมาก่อนผมก็เลยอยากทราบว่าพวกเราถ้าลงนรกแล้วก็ขึ้นมาเปรตสุรกายและสัตว์เดรัจฉานผมอยากทราบว่าการตกนรกเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆเนี่ยกับตัวใหญ่ๆเนี่ยแสดงต้องการมีการทําบุญไว้ไม่เท่ากันแน่สัตว์เล็กเกิดจากอะไรครับที่เราถ้าเราเป็นสัตว์เล็กเนี่ยบุญน้อยหรือไงฮะหมายจะว่ามันตัวเล็กตัวโตเนี่ยเพราะบุญใช่ไหมล่ะครับถ้าเป็นหมาก็คงมีบุญกว่าแมลงหน่อยใช่ไหมครับครับหรือวัวควายเนี่ยก็ยินดีกว่าแมลงใช่ไหมหรือดีกว่าหมาแมลงไม่ได้โดนไถนานะควายโดนไถนานะหมดคือกรรมทำอะไรไว้ฮะมันเป็นของเฉพาะมันเป็นเรื่องเฉพาะคุณค่าสัตว์ประเภทไหนคุณเกี่ยวเนื่องสัตว์ประเภทไหนคุณเป็นหมกมุ่นอยู่สัตว์ประเภทไหนพอถึงเวลาคุณมาเกิดในสภาพของสัตว์เดรัจฉานคุณก็ไปอยู่ประเภทนั้นเนี่ยคุณยินดีคุณยินร้ายมันก็มีเจตนาของมันที่ไปอยู่ตรงนั้นนะหมอมันเธออยากเกิดเป็นหมาเธอก็จ้องไว้สิหมามันดีเว้ยเฮ้ยพรรณนาทุกวันเนี่ย เกิดมานี่เสื้อผ้ามันก็ไม่ต้องใส่เว้ยบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อโอ้มันแสนสบายนั่นเธอเกิดมานะกูจองหมาวัดนี้ดีกว่าพระท่านเลี้ยงดีกว่ากินก็อร่อยวัดไม่ดีอยู่บ้านนั้นอยู่ไอ้บ้านนั้นมันดีเว้ยเฮ้ยมันเลี้ยงหมาดีมันให้หมามันอยู่ห้องแอร์มันนอนสบายกว่ากูอีกภาวนาทุกวันน่ะเธอจะรอดมั้ยลือไม่รอดหรอกตายไปก็เข้าท้องหมาเด็ดขาดเลยพิสูจน์กันได้นั้นทดลองเอาอย่าเพิ่งรีบเชื่อเพราะว่าหมาบางตัวก็อยู่บ้านคนรวยแสดงว่าสมัยเป็นมนุษย์เขาต้องทำอะไรแตกต่างกับหมาที่อยู่ตามถนนหรือไปขี่เรือเนี่ยจำไหมพี่ต้องทำอะไรสักอย่างมีก็ทำอย่างที่ผมพูดให้ฟังนั่นแหละมันไม่มีความยินดีแต่อย่างร้ายหมายความว่าเราไปเกลียดหมาขี้เลื้อยไปตำหนิติดเตียนมันด่าว่ามันใจจดใจจ่ออยู่กับมันทุกวันมันมาก็เกลียดมันมาเอาไม้ไปฟาดมันเปี้ยงมันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ด่ามันไอ้ขี้เลื้อยไอ้หนังกลับไอ้บ้าไอ้นั่นไอ้นี่มึงอย่ามาดงมาแดงมันอยู่ใกล้กูอย่าเฉียดกูไอ้จังไรเช้าด่าเย็นด่าเช้าด่าเย็นด่ามันจะหนีไปไหนหมอเราจะหนีมันไปไหนมันก็ต้องไปเป็นแบบมันนั่นแหละเพราะว่าจิตมันไปจับจดจ่ออยู่กับมันจะยินดีก็จดจ่อจะร้ายก็จดจ่ออาการเกิดมันก็เกิดเพราะอย่างนี้ในส่วนที่คติยังไม่แน่นอนนะในเราจดใจจ่อในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วจะไปไหนก็ไปอย่างนั้นก็สวรรค์เพราะมันเราจดใจจ่ออย่างจดใจจ่อในทานในศีลในภาวนาที่เราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไปไหนล่ะทางไปก็มีสวรรค์พรมไปนิพพานมันไปที่อื่นไม่ได้แต่เราใจจดใจจ่อกับเรื่องอย่างนี้เอาเธอใจจดใจจ่อกับทรัพย์สินเงินทองที่เธอมีหาได้ในความยากลำบากที่เขาเก็บของเธอไว้ใส่กรุใส่อะไรของเธอขังเก็บไว้อย่างดีหมกอยู่ในบ้านเธอไม่ยอมไปฝากแบงค์หรอกกูไม่เอาลองแบงค์มันเอากูไปใช้หมุนนู่นหมุนนี่หมุนนั่นใช่ไหมกูเก็บไว้ในถังส้วมกูดีกว่าเอามันใครจะไปรู้ว่าเงินมาอยู่ในส้วมเราก็ขี้ใส่ส้วมแปะ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 ขี้ไปอย่างนั้นถึงเวลาจะใช้ก็มือล้วงเอาเอามาก้อนสองก้อนนะเมฆใส่ทองอย่าไปใส่ไว้ในส้วมนะอย่าใช้ล้วงส้วมแล้วเขาเกิดมาเป็นอะไรครับเอาก็เกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในขี้เนี่ยคอยดูแลสมบัติของตัวเองใช่ไหมล่ะจะไปไหนเราไอ้เจตนาหังพิกเวนี่แหละที่พระเจ้าตัดตัวกรรมเนี่ยนะมันพาให้เรามีกรรมมีตัวกรรมที่เกิดขึ้นตามที่เราตั้งเจตนาลงไปจะเจตนาดีเจตนาแบบไหนมันก็ไปอย่างนั้นมันไปได้เจตนามันไม่ได้ไปเพราะว่ามันมีเหตุผลอื่นมากไปกว่านี้หรอกหมอไม่มีใครบังคับเจตนาเรานะไม่มีใครบังคับให้เราชอบไม่มีใครมาบอกให้เราต้องไม่ชอบเราคิดคนเดียว
เรามีความอยากของเราคนเดียวชอบใจของเราคนเดียวเธอไม่เห็นจะยากจะเกิดเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ได้เธอก็มีใจรักมันซะหน่อยอย่างเดียวเดี๋ยวเธอก็ได้เป็นมันเกลียดมันมากๆก็ได้รักมันมากๆก็ได้มันบางคนเกิดมาเกลียดจังเลยเกลียดสัตว์ประเภทนี้แสดงมันต้องเกลียดมันในชาติก่อนๆแล้วก็เกิดมาเป็นมันไปแล้วเกลียดตุ๊กแกก็คงเคยเป็นตุ๊กแกมาแล้วนั่นแหละแล้วคนที่เกิดมาเป็นราชสีห์นะครับทำอะไรมาครับคนมันอยากใหญ่บ้างทำไงได้มันอยากใหญ่ดูที่ผมเห็นในหนังสือพิมพ์มีแมวตัวหนึ่งเขาโฆษณาขายของอ่ะแล้วก็เป็นหน้าตาน่ารักแล้วจะก็ได้เงินโฆษณาเยอะเจ้าของก็ซื้อกล่องให้ดีแล้วซื้อรถให้ขี่ด้วยครับรถแล้วก็นั่งเปิดประตูนั่งเขามองติ๊กอย่างนั้นตอนนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องทำอะไรดีเมื่อสมัยเป็นคนสงสัยคงจะทำบุญมากหรืออะไรทำนองนี้อยากเป็นแมวไหมล่ะ ไม่เอาเลยครับแมวก็จะอยากเป็นแมวสบายสังฆทานทุกวันทุกวันจะประคุณขอแมวขอเป็นแมวแบบนั้นบ้าง มีเรื่องของการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมันคล้ายๆกันนะพี่ครับแต่เราจะเลือกใช้ยังไงอย่างอิทธิบาท4เนี่ยเราก็รู้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะทุกท่านเข้าใจแล้วก็เกิดความสำเร็จตัวนี้แตกต่างกับอินทรีย์5ซึ่งมีศรัทธาความสนใจในการทำแล้วก็วิริยะทำบ่อยๆแล้วก็สติพอสติดีแล้วก็มีสมาธิแล้วมีปัญญา5ตัวครับวิธีการใช้อ่ะศรัทธาอินทรีย์5นะครับอิทธิบาท4เนี่ยเรามาใช้แตกต่างกันยังไงครับมันสำเร็จกันทั้งคู่เนี่ยเราจะเลือกใช้กันยังไงก็เอางี้ก็ได้หมอว่าประความเข้าใจง่ายๆอุปมาให้ฟังดีกว่าถ้าคนหนึ่งชอบขายขนมคกอีกคนชอบขายกล้วยปิ้งแล้วก็บอกคุณฉันขายขนมคกเนี่ยฉันส่งรูปเป็นเมืองนอกได้อีกคนก็คุยกูขายกล้วยปิ้งกูก็ส่งเมืองนอกเนี่ยมึงไปเมืองไหนกูไปอเมริกามึงไปไหนลาวแกก็ว่าเฮ้ยอย่างนี้มันขายดีพอเราคุณต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่วะแต่ไปขายกล้วยปิ้งมันอย่างมันแล้วนมคกเลิกดีกว่านี่ไอการที่เราจะมีความฉันทะมีวิริยะมันก็ต้องความเพียรมันไปอยู่กับความที่เราพอใจแต่ความเพียรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเราศรัทธามันไม่ได้เกิดเพราะความพอใจอ้าวอย่างศรัทธาหมายความว่าเอ้ยเริ่มเชื่อมันว่าขายกล้วยปิ้งมันส่งลูกไปอเมริกาได้ว่าเฮ้ยกูขายขนมคกกูส่งลูกไปลาวได้นั่นแล้ววะอย่างเงี้ยมันเริ่มมีความศรัทธาแต่ว่าตอนที่เขาขายขนมคกเขาก็มีฉันทะมีวิริยะไม่งั้นก็จะขายขนมคกสำเร็จส่งลูกไปเรียนเมืองนอกที่เมืองลาวได้ไงถูกไหมหมอนั้นอิทธิบาท4ทั้งคนขายขนมคกก็มีอิทธิบาท4ของคนขายกล้วยปิ้งก็มีเหมือนกันแต่พอเริ่มจะมีภาระขึ้นมาละเกิดกำลังใจอยากจะทำมันก็ต้องเห็นอีกฝ่ายหนึ่งว่าดีกว่ามันเกิดความศรัทธาไงหมอเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วว่าเราศรัทธาว่ามีทำอย่างนี้จะดีกว่าวะมันก็เกิดวิริยะขึ้นมาเกิดสติถูกไหมหมอมีสติมีปัญญาอย่างเงี้ยนั่นไอ้ความที่เราต้องคอยคิดคอยทำให้ได้อย่างเขาเพราะเราศรัทธาว่าที่เขามีเขาเป็นเนี่ยมันดีมันก็เกิดการกระตือรือร้นไปในทางนี้ไปทางในอารมณ์อีกแบบนึงที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอิทธิบาท4ในตัวอิทธิบาท4มันไม่ได้เกิดเพราะว่าเรามีศรัทธาแต่เรามีความพอใจเราพอใจอย่างนี้เราพอใจจะทำเราพอใจมันเป็นเรื่องของเราเฉพาะไง
แต่ไอ้เรื่องศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปรู้ไปเห็นมาถูกไหมหมอไปรู้ไปเห็นว่าอย่างหมอเห็นคนเขาบวชเออดีว่าเขามันสง่าดีเขาสงบดีมันเยือกเย็นมันดูแล้วจิตใจไม่วุ่นวายกระสับกระส่ายท่านจะนั่งเดินยืนนอนดูแล้วมันจริยาของท่านนะรู้ปราศจากความทุกข์จังเลยแต่เราเนี่ยโอ้โหอยู่กับเมียทุกข์ที่ผายเลยหมอเคยบ่นไหมนะไม่เคยตอนแรกหมอมีอะไรอิทธิบาท4กับการหาเมียครับมีสันทะมีวิริยะต้องคอยจีบตลอดเวลาหมอต้องเต้นให้เก่งให้เขาเห็นเราเต้นเก่งกว่าคนอื่นเขาไม่งั้นเขาคงไม่เข้ามาเต้นกับเราหมอต้องฝึกเต้นมากขึ้นวิริยะมากมีจิตใจจดจ่อมีวิมังสาเนี่ยใครคนต้องทำให้เขาหลงรักเราให้ได้อิทธิบาท4หมอมีครับพอมีเมียเสร็จมีลูกเสร็จพอเห็นพระเข้าเกิดพละขึ้นมาสิเกิดศรัทธาในความสงบเฮ้ยกูอยู่กับเมียกับลูกไม่มีความสุขมามันคอยขยันขยอหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆเข้าจะแก่จะได้มีกินลูกจะเราจะได้สบายหาเงินเยอะๆอย่าหยุดไม่ได้ต้องหาเงินเยอะๆมาเที่ยวกันสนับไปเต้นนี่แหละนี่ลงนี่ล่าอะไรไปแล้วคนคลายมาแล้วได้สตังค์โอ้ยกตัวอย่างดีมากอะก็อย่างนี้แหละเราคนฉลาดอย่าไปรู้เยอะรู้แค่นี้พอแล้วตัวนี้ก็มาถึงพละห้าหรืออินทรีย์ห้าเดียวกันฮะแล้วก็จะมีทางที่ว่าหลวงพ่อบอกศรัทธาเนี่ยต้องให้มีปัญญานะมันจะศรัทธาหัวเต่าพ่อพูดเสมอแล้วจะทำไงโอ้โหต้องข้ามไปวิญญาสติสมาธิปัญญาโหไกลมากอะศรัทธาก็จะรู้ปัญญาไม่ไกลแล้วหมอเพราะว่าตัวศรัทธาแรกๆแล้วก็มีปัญญาเพราะมันต้องคิดแล้วหมอก่อนหมอจะตัดสินใจเลือกที่จะไปบวชหมอคิดแล้วนะคิดหนึ่งคิดถึงความทุกข์ที่หมอกำลังมีอยู่คิดถึงความสุขกับการที่เป็นสมณะมันคิดก่อนนะหมอปัญญามันใช้แล้วแหละพอมันใช้ปัญญามากๆเข้ามาเกิดศรัทธาหนาแน่นหนักแน่นมากขึ้นหนักแน่นมากขึ้นนั่นตัดสินใจสิพอตัดสินใจปั๊บเราก็เริ่มต้องมีสติคอยนึกคิดว่าไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจไปบวชมันจะต้องคอยเตือนตัวเองว่าเราจะมีโอกาสได้บวชไหมถ้าเขาพูดอย่างนี้เราจะพูดยังไงถ้าเขาบอกแบบนี้แล้วเขาจะตอบเขายังไงแล้วจะจีบเสกเขายังไงเพราะว่าเอาลูกก็มีเมียก็มีจะไปบวชเนี่ยมันก็ตัดอะไรก็ตัดช่องน้อยจะพอตัวเขาก็จะติเตียนว่าเอาลูกเป็นยังเด็กเล็กนัดเมียก็ยังสวยอย่างนี้ไปมีผัวใหม่ไม่ห่วงหรืออย่างเงี้ยมันก็หลายเรื่องเนี่ยไม่หมอการที่เราจะคิดศรัทธาในอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องใช้ปัญญาเยอะมากก่อนจะตัดสินใจที่จะไปเชื่อว่าสิ่งนั้นดีแล้วก็ละสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปกติมันยากนะหมอครับพาร่างว่าถือว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่จะทำให้คุณเดินไปได้เนี่ยคุณต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เธอหลุดออกมาจากเรื่องที่คุณกำลังอยู่ในภาพเดิมๆอ่ะยากนะหมอนะภาระถึงจะประกอบด้วยภาระอินทรีย์ทั้ง5มันถึงจะเข้มแข็งนะถ้ามันไม่มีภาระไม่มีอินทรีย์5โอกาสที่จิตมันจะเข้มแข็งในการวัดปฏิบัติในสิ่งที่เราเลือกแล้วได้ศรัทธามันทำไม่สำเร็จมันไม่สำเร็จหมอครับครับตอนนี้หลวงพ่อบอกว่ามีโทษนะถ้าเธอมีศรัทธาแล้วไม่เกิดปัญญาจะโทษมันเป็นยังไงครับก็หมายว่าเรามันหลงง่ายเชื่อง่ายอย่างเขาชักชวนว่าเอ้ยเอง เห็นไหมล่ะเอ็งใช่เป็นนักบวชเอ้ยเองไม่ต้องทำอะไรมากว่าเองแค่สวดมนต์ได้นะเองท่อง12ตำนานได้แล้วเองนะได้ไปสวดชิ้นนั้นชิ้นนี้เองก็มีเงินเยอะเองปฏิบัติเข้าเองพูดเก่งๆเข้าเป็นนักเทศน์เก่งๆเข้าด้วยเองก็มีหน้ามีตาเองเที่ยวทำอะไรให้คนอื่นเขาเห็นเยอะๆสิเดี๋ยวเขาก็เองได้กระดาษตำแหน่งเองคิดว่าเองเป็นพระมีเห็นเมื่อไรเป็นพระราชาคณะเป็นอันนั้นเองนี่ไอ้นู่นมีรถเบนซ์นั่งขี่มีไอ้นู่นสบายไม่เห็นต้องทำอะไรเลยทำแค่นี้ว่าเองแค่ไปตัดสินใจบวชแล้วก็ทำไปเถอะ
ทําตัวอย่างที่ข้าพูดเนี่ยเดี๋ยวเองก็รวยสบายดีคอยอยู่เงี้ยดุกเมียเองใช้ซักผ้าอีดผ้ายังซักผ้ายังลูกร้องไหมไปดูหุงข้าวยังหม้อเมยไม่ล้างเลยเห็นไหมล่ะมันไม่สบายแล้วเงินเองก็หายากลำบากนายเองก็บ่นเมียเองก็ว่าอยู่เองก็กลายเป็นขี้ข้าบวชเธอว่าสบายดีกว่าเองทำตัวนี้เข้าว่าได้เองเป็นพระราชาคณะเองก็สบายโก้เลยมึงขยันอ่านขยันสวดซะหน่อยนี่เองมันสวดเก่งจำเก่งนี่ก็ได้12ตำนานเรื่องเล็กๆสมัยข้ายังทำเลยเป็นต้นหมอนี่ไอ้ศรัทธาแบบนี้มันก็เชื่อไปว่าตัวเองไม่คิดอะไรเลยมันเชื่อเพราะฟังมันไม่ได้เชื่อเพราะเรามีปัญญาในการเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์จากการที่เราจะตัดสินใจไปบวชนี่เราเห็นแต่เรื่องที่เขาพูดให้เราฟังว่าดีเพราะเขาว่าดีเราก็ดีตามเขานี่คือเราไม่คิดอะไรเขาหลอกล่อเรายังไงแล้วก็หลงเชื่อไอ้ศรัทธาแบบนี้คือศรัทธาไม่มีปัญญาหมออ๋อครับทีนี้ก่อนที่จะไปบวชแล้วก็อ่านไม่หมดแล้วมีปัญญาหมดนะทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่บางคนใช้ได้ไหมครับมีเขาเรียกปัญญาเกิดแล้วก็ศรัทธาเนี่ยจะผิดไหมครับที่จะเข้าไปเนี่ยเราอ่านในทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยว่าบวชไปยังไงจะต้องทำไงเราทำได้ไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญญานี่หมอมันการจำเราท่องเราจำเราวัดปฏิบัติเพื่อให้เราได้ไปยืนอยู่ตรงที่เราอยากไปอยากจะไปเราก็ต้องมาเตรียมสิอย่างนั้นเราก็ต้องเตรียมอ่านวัดปฏิบัติใช่ไหมล่ะศึกษาข้อวัดปฏิบัติหมอต้องเตรียมบาตรเตรียมจีวรจีวรเตรียมเงินสำหรับบวชเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะได้ไปบวชอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ต้องเตรียมแต่การเป็นผู้ที่มีปัญญาหมายว่าเราสงบใจลงไปในเนกขัมมะถ้าคนอยากบวชจริงๆเนี่ยไอ้หมอจะอยู่กับเมียอยู่กับลูกหมอก็ต้องมีเวลานั่งสมาธิเพราะเวลาหมอเครียดขึ้นมาหมอมีความทุกข์ใจขึ้นมาหมอก็ต้องหาที่พักที่พิงจิตใจก็ต้องนั่งสมาธิหาหนังสือธรรมะอ่านค่อยๆนะว่าอ่านไหนอ่านก็ต้องอ่านห้องพระเอาเวลาไหนอ่านตอนมันนอนแล้วน่ะคืนมันไม่นอนคือไปนั่งห้องพระมันก็หาขี้เกียจอีกทําไมไม่ช่วยกูทํางานไอ้นู่นก็ว่ากันเรื่อยไปสามีทำไงสามีก็ต้องหาเวลาว่างๆไปนั่งห้องพักเงียบๆไปอ่านหนังสือธรรมะกล่อมใจตัวเองมันเริ่มเห็นเริ่มเบื่อเริ่มเห็นเริ่มเบื่ออันนี้คือตัวปัญญาหมอโอ้ครับเข้าใจปัญญามันเกิดจากการที่สงบแล้วก็ฟังอ่านแล้วก็พิจารณาไปตามนั้นเห็นจริงตามนั้นก็เริ่มเกิดปัญญาเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อว่าทุกคนมันเราตัดสินใจไม่ผิดหรอกถึงเขาจะว่าเราเนี่ยทอดทุระทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งหน้าที่ที่ทุกคนจะรับผิดชอบไม่เป็นผู้ชายมาเอาไหนกลายเป็นคนขี้เกียจสันหลังวะแข่งงานนิดงานหน่อยไปเอาแต่บวชพวกนี้ขอให้คนอื่นเขาให้กินเนี่ยเขาจะด่าจะว่าเรายังไงแล้วก็พิจารณาถ้าเขาจะด่าว่าแบบนี้ใจเราจะคิดอะไรเราจะท้อถอยมันเราจะกลับมันยังเราจะตอบเขายังไงแล้วเราจะไม่ตอบเขาดีเราจะควรจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงก็ต้องใช้ปัญญาคิดอีกวันนั้นนิ่งๆลงไปอ๋อทุกคนมีกรรมเป็นของแต่ละคนไว้ให้เราจะฝืนกรรมคนนั้นคนนี้อย่างไรเราอยู่กับเขาถ้าเรายังมัวเป็นขี้ข้าทาสอย่างนี้เราก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีคือเราไม่ได้มีความสุขกับการอยู่อย่างนี้เราไม่เจริญกับการอยู่อย่างนี้เราไม่สามารถทำให้คนที่เขาบอกว่าเขาต้องการความสุขจากเราถ้าเขาจะเป็นสุขก็เราโดนเขาใช้อย่างนี้มันยังไม่เป็นสุขเลยมันยังหน้านิ่วคิ้วขมวดทุกวันมองเข้ามาก็เห็นอะไรไม่ดีนิดเดินหน่อยก็มองทำไมไม่ทำอันนี้ก็อยู่ทำไมว่างๆไม่ทำน้อยแล้วสิเนี่ยวันนั้นทำอะไรเนี่ยกูเหนื่อยมาเนี่ยขายผ้าขายผ้าไปกลับมาเนี่ยมึงทำอะไรเป็นไงหมอเจอหนักๆเข้ามันก็ไม่ไหวกลายว่าถ้าเราใจต้องอยู่อย่างคนต้องทนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทนเพื่อนแท้ๆเนี่ยเพื่อเป็นถังส้วมระบายความเครียดของคนอื่นเขาจะขี้เปาะขี้แปะเวลาปวดท้องก็ขี้ใส่เราขี้ใส่เราเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันถ้าหมอนิ่งๆทุกวันแล้วนั่งอยู่หน้าพระแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ฟังอ่านในธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมอก็ต้องคิดเป็นว่านี่กูมาใช้เวรใช้กรรมได้ยังไงทำไมเราไม่หนีเวรหนีกรรมแล้วก็หนีไปได้เราจะมาทนให้คนที่มีจิตคิดแต่หมกมุ่นอย่างเนี้ยแล้วมาใช้เราเป็นทาสเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาแล้วหมอใช้คำว่ามึงรักกูไม่ใช่เลยกูรักมึงจะตายห่าไปที่กูใช้มึงเนี่ยเพราะกูรักมึงทั้งนั้นกูไม่รักมึงกูไม่ใช้มึงหรอกกูใช้คนอื่นไปแล้วแล้วสรุปแล้วที่จะไปถึงปัญญาได้
ขี้เกียจไม่ได้เลยไม่ได้พ่ออ๋อขี้เกียจไม่ได้เลยเรื่องคิดมันต้องแต่ตรองลงไปทุกวันมันจะมีสมาธิไงครับสติคอยนึกถึงสมาธิต้องคอยใจจดใจจ่อปัญญามันจะเกิดครับครับจ้าเนี่ยผมมาถึงอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยผมเข้าใจจะมีอยู่อันโอ้โหนี่ยากครับโพชฌงค์เจ็ดแล้วครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับก็สำเร็จเหมือนกันอินทรีย์ห้าก็สำเร็จมีห้าตัวแต่นั่นโพชฌงค์เจ็ดมันยาวเหลือเกินพระอรหันต์จะจบกิจด้วยอันนี้ไม่ดีหรอครับใช้อินทรีย์ห้าพละห้าก็อินทรีย์ห้ากับพละห้ามันเป็นเรื่องของการเป็นองค์ประกอบในความสำเร็จแต่ตัวที่จะทำให้สำเร็จก็ตอนที่เรามีสตินึกถึงให้ควรพิจารณาในธรรมครับจะตีใช่ฮะพอเราให้ควรพิจารณาในธรรมได้วิริยะคือความเพียรอยู่ต่อเนื่องไม่พยายามให้สติแล้วพังเผลอไปเรื่องอื่นพยายามใจจดใจจ่อในธรรมที่เราพิจารณาอยู่ในธรรมนั้นๆ นะพิจารณามันไปด้วยความเพียรจนเกิดอะไรเกิดความอิ่มใจในธรรมเกิดปิติครับหมายความว่าโพชฌงค์7มันไปเกิดเอาช่วงเวลาหมอนั่งอยู่หน้าพระเวลาหมอกำลังเดือดร้อนเมียมันว่าอย่างนั้นเมียว่าอย่างนี้ลูกมันใช้ยังไอเนี่ยชักไม่ไหวเหนื่อยเบื่อๆหนักๆหมอก็เข้าห้องพระของหมอปิดห้องปุ๊บสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินั่งสมาธิตอนนั้นหมอยังไม่ได้ใจอยากจะศรัทธาในการบวชแต่มันไปยังไม่ได้ไม่เข้มแข็งพอใช่ไหมเราก็มีสตินึกถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเออคนเราเกิดมามันต้องตายทุกคนว่ามึงก็ตายกูก็ตายมันเลือกเวลาตายได้ที่ไหนล่ะถ้ากูตายตอนนี้กูก็ไปไหนไม่ได้หาความดีไม่ใส่ตัวไม่ได้เลยแล้วเวลากูตายไปแล้วเมียกูช่วยกูไหมล่ะลูกช่วยกูไหมล่ะก็ไม่มีใครช่วยกูที่มันช่วยตอนนี้มันช่วยใช้กูเท่านั้นแหละหมอพิจารณาให้ควรพิจารณาในธรรมที่พระเจ้าสอนเออความจริงพระเจ้าทรงไม่งั้นพระองค์จะทรงออกมาจากเมืองทำไมวะถ้าในเมืองมันดีลูกท่านก็มีเมียท่านก็มีทุกคนบริวารก็มีตำแหน่งกันหน้าที่ของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ได้อย่างสบายดีไม่เป็นเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกอ่ะทำไมพระองค์หนีออกมาบวชหนีนะไม่ใช่มาธรรมดานะออกมาจากเมืองนี่ไม่บอกใครเลยนะบอกกันนายฉันทะอย่างเดียวใช่ไหมแล้วกับม้าจะกะก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยไม่หนีออกมาเลยเอ๊ะทำไมพระองค์ทำวะพระองค์ต้องเห็นอะไรดีกว่าทำไมเรามองไม่เห็นอย่างพระองค์นะทำไมเรายังหน้าทนหน้าด้านกับการอยู่ให้เมียมันจิกใช้ด่าว่าทุกวินทุกวันวันดีกับเราตอนยิ้มไม่กี่ยิ้มเท่านั้นแหละตอนนั้นหลังจากนั้นมาก็ฉะเราตลอดเวลาอึดอัดทรมานจิตใจตอนนั่งก็พอมีสติทุกครั้งที่กลับมาคิดถึงพระเห็นพระพุทธรูปปุ๊บก็มีสตินึกถึงให้คนในธรรมคือความจริงให้คนในธรรมได้ใจจดใจจ่อมีความเพียรใช่ไหมล่ะหมอไม่ได้เลิกนี่คิดเรื่อยคิดเรื่อยเวลาเมียด่าหลังจากเมียด่าเขาคิดมีเวลาเข้าห้องพระก็คิดมาคิดไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งมันเกิดนั่งเกิดปิติอิ่มใจขึ้นมาโอ้จริงว่ามันจริงนะเออมันจริงนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันจริงทุกเรื่องเกิดความอิ่มใจในธรรมอิ่มใจแล้วจิตก็เลยตั้งมั่นเป็นอะไรเป็นสมาธิมันนิ่งสงบสิมันสงบจากการคิดเรื่องอื่นแล้วมันเรื่องอื่นไม่คิดแล้วมันคิดแต่เรื่องความจริงอย่างเดียวอิ่มใจมันก็เกิดความมีสมาธิเกิดความสงบปัสสัทธิเกิดแล้วเกิดความสงบในใจใจมันสงบนิ่งมันเย็นสบายใจมันก็เลยเกิดความวางเฉยวางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแม้ว่ามันไม่คิดอะไรเกี่ยวกับเมียมจะเป็นยังไงลูกมันจะเป็นยังไงมันจะด่าว่ากูยังไงจะถูกใช้ยังไงเอาวะทนมันอีกนิดคงเรามีกรรมกับเขาใช้กรรมมันหมดกันไปกันแล้วกันแต่เราจะไม่ยอมอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนถึงแก่ถึงตายหรอกวันหนึ่งเราจะต้องเดินออกไปจากนี่ได้จากที่นี่ได้เราต้องไปได้พระพุทธเจ้าไปได้เราก็ต้องไปได้พระองค์ยังต้องทนกับการอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เด็กทนการที่เขาพยายามปิดบังความจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทนในสิ่งที่เขาพยายามหลอกล่อให้อยู่อย่างมีความสุขมาตั้งนานจนนั้นจนได้มีลูกมีเมียสุดท้ายวาระของพระองค์ก็เข้ามาถึงก็ใช้เวลาเหมือนกันเราคงต้องใช้เวลาเหมือนกันว่าเอาไว้อย่างนั้นว่าตามบุญตามบาปเพราะใจมันวางนิ่งเฉยก็เริ่มสบายใจเพราะเมียจะด่าจะว่ามันก็หูหัวลมแล้วไม่ค่อยมาคิดอะไรมันเริ่มเนี่ยหมอการนี้การไข้ครวญมันเกิดก็ชงมันใช้องค์ของการตรัสรู้คือมันทำให้เรารู้ความจริงเข้าใจความจริงมันยอมรับความจริงมันก็เริ่มที่จะไม่ต่อต้านในสิ่งที่เมียทำลูกทำนางนาข้ามจิตมันดีขึ้น
ไอการที่เมียชอบว่าชอบดูชอบว่ากรรมหนักก็ไปตกต้องอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับเมียกับลูกหนักๆเข้าบุญมันมากขึ้นกรรมเข้ามากขึ้นมันก็อยู่กันไม่ได้เมียก็บอกกูไม่อยู่กับมึงแล้วแกนี่ไม่ได้เอาเนื้อเอาทานเลยนู่นไอ้ข้างบ้านนี้ว่าตั้งเยอะลูกไปเยอะพ่อไปอยู่พ่อไปอยู่หาพ่อใหม่พ่อใหม่ดีวันนี้เยอะแยะไปเห็นไหมล่ะหมอมันถึงเวลาของมันคือว่าถ้าถึงจุดที่บุญเรามันมีกำลังหนักมันอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นกาลกิณีต่อกันบุญบาปอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบาปอีกฝ่ายหนึ่งมีบุญเพราะเราทนกับสิ่งที่เป็นบาปโดยที่จิตใจมันเริ่มวางเฉยแล้วมันนะบุญมันมีกำลังมากสิตบะมันแก่กล้าขึ้นจิตใจมันเข้มแข็งเพราะเขาส่งมาในสิ่งไม่ดีปุ๊บก็สะท้อนกลับไปทำไมยิ่งก็สะท้อนกลับไปคนนั้นก็เล่าร้อนเล่าร้อนไปทุกวันทุกวันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีเหตุไม่ตายก็จากเป็นก็จากตายมีสองอย่างเขาก็มีโอกาสที่จะไปได้ที่วางเฉินหมายความว่าเข้าใจแล้วสบายใจแล้วใช่ไหมมันไม่ได้สบายใจแต่มันยอมรับหมอยอมรับในผลของกรรมยอมรับในยังไม่ใช่เวลานี้ที่จะเป็นไปได้ดังที่ใจต้องการมันยอมรับสภาพว่าเราเกิดมามันต้องชดใช้คงมีกรรมต่อกันเขาต้องการให้เราอะไรเป็นผู้ที่ตอบสนองความอยากของเขาอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรเราเอาไปเรายังไม่พ้นเวรพ้นกรรมเราก็ต้องชดใช้กรรมมาสอบวันหนึ่งเราก็คงจะพ้นได้เพราะว่าไม่มีใครที่มันจะเกิดแล้วไม่ดับไม่มีอะไรที่มันเที่ยงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันมีแต่วันขึ้นก็จะมีแต่วันดับลงมาเราชีวิตของเราก็คงไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปเราต้องจากเขาไปแต่ถึงเราจะไม่ได้บวชชาตินี้แต่จิตมันถือการบวชเป็นวัดถ้าตายในระหว่างที่เรายังไม่ได้บวชเราก็ได้อานิสงส์ของผลการบวชเพราะเราตั้งใจจะบวชมันมีอานิสงส์อยู่แล้วหมอเจตนาเขาดีถ้าเราได้ถ้าเขาจากไปแล้วเราก็มีสิทธิ์ไปบวชคือยังไงเสียโอกาสเราได้บวชมันมีอยู่เต็มร้อยไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเพราะฉะนั้นจากการได้โพชฌงค์เจ็ดลักษณะแบบนี้เราก็ไม่ใช่ในการตัดกิเลสแต่ละตัวละตัวอย่างเช่นราคะเนี่ยก็พิจารณาตามนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้แหละหมอพอเข้าใจแล้วก็วางเลยมันจะวางได้ก็ถือว่าเราไม่สงสัยในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วยังมีอีกวิริยะไม่ละหมอในบารมีสิบอ่ะที่หมอถามแล้วกันตรงพี่ตรงพี่ต่อไปบารมีสิบก็ยังดีเหมือนกันครับผมไม่ต่อแล้วก็เอาตามที่หมอถาม